สวัสดีครับโฟนกรุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของดิลกริสมันโอละเวงที่บาร์ซ่าเตรียมยื่นฟ้องแอตมาดริดและแล้วนะครับเรื่องสุดโอละเวงในเคสขององตัวนกริสมันของแอตเลติโกมาดริดกับบาร์เซโลนาก็มีปัญหากันจนได้เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนผมขออธิบายท้าวความเป็นมากันสักหน่อยนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ปี2021แอตเลติโกมาดริดจ่ายค่ายืมตัวองตัวนกริสมันให้กับบาร์เซโลนาไป10ล้านยูโรโดยก่อนหน้านั้นนะครับทางบาร์ซ่าเคยจ่ายค่าฉีกสัญญาของกริสมันให้กับแอตเลติโกมาดริดไปที่120ล้านยูโรแต่สุดท้ายนะครับผลงานของเขากลับไม่เปรี้ยงปร้างจากนั้นเขาก็ย้ายกลับไปเล่นให้กับแอตเลติโกมาดริดอีกครั้งแต่ทว่ารอบนี้นะครับกลับมาผลงานไม่ดีกริสมันยิงได้เพียงแค่8ประตูและทำได้อีก7แอสซิสต์เท่านั้นและการยืมตัวมาครั้งนี้แอตมาดริดได้มีการทำเงื่อนไขกับบาร์ซ่าหนึ่งในนั้นนะครับมีออปชันเรื่องของการบังคับซื้อขาดอยู่ด้วยแต่มันก็มีรายละเอียดย่อยที่ว่าแอตมาดริดจะต้องซื้อกริสมันในราคา40ล้านยูโรโดยอัตโนมัติหากส่งลงเล่นอย่างน้อย 50% ในช่วง2ฤดูกาลซึ่งในการนับจะนับเฉพาะตอนที่กริสมันพร้อมลงสนามไม่นับรวมช่วงเวลาที่มีอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนและหากได้ลงสนามในแต่ละเกมกริสมันจะต้องเล่นอย่างน้อย45นาทีจึงจะนับเป็น1นัดในฤดูกาลที่แล้วนะครับกริสมันลงเล่นไป37นัดมีถึง30นัดด้วยกันที่ลงเล่นไป45นาทีหรือมากกว่าคิดเป็น 81% ซึ่งผ่านเกณฑ์ข้อนี้สบายๆแต่พอมาถึงในฤดูกาลนี้นะครับกริสมันลงเล่นไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ได้คุยกันไว้เกมกับเกตาเฟ่เขาลงเล่นในนาทีที่61เกมกับเบียร์เรียลลงเล่นนาทีที่61เกมกับบาเลนเซียลงเล่นนาทีที่63เกมกับเรียลโซเซดัดลงเล่นนาทีที่62และเกมกับปอร์โตลงเล่นนาทีที่60และหากว่าที่สุดแล้วนะครับกริสมันลงเล่นเฉลี่ยไม่ถึง 50% ในช่วงระหว่างฤดูกาล2021ถึง2023เขาจะต้องกลับไปยังบาร์เซโลนาและบาร์เซโลนาจะต้องแบกรับค่าเหนื่อยประมาณ21ล้านยูโรต่อปีซึ่งเคสนี้นะครับทางบาร์เซโลนาเตรียมที่จะยื่นฟ้องแอตเลติโกมาดริดให้จ่ายเงินจำนวน40ล้านยูโรเป็นค่าตัวขององตัวกริสมันหลังจากที่บรรลุเงื่อนไขตามสัญญายืมตัวจากรายงานของมาก้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายระบุชัดเจนว่าจะเกิดความผิดก็ต่อเมื่อแอตมาดริดไม่อนุญาตให้กริสมันลงซ้อมร่วมกับทีมตามปกติซึ่งตรงนี้กริสมันก็ลงซ้อมทุกวันไม่เคยโดนกีดกันส่วนการส่งผู้เล่นลงสนามถือเป็นดุลพินิจของเทรนเนอร์แอตมาดริดเองก็มั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขแต่อย่างใดบาร์ซ่าจะมาฟ้องไม่ได้ว่าเจตนาไม่ส่งกริสมันลงสนามสำหรับเงื่อนไขการซื้อขาดขององตวนกริสมันนั้นในความคิดของบาร์เซโลนาก็คือถ้าหากองตวนกริสมันลงเล่นเกิน 50% จากจำนวนนาทีทั้งหมดในฤดูกาลที่แล้วซึ่งกริสมันลงเล่นให้กับแอตมาดริดไป 81% ด้วยกันดังนั้นบาร์ซ่าจึงมองว่าแอตมาดริดต้องยอมซื้อขาดกริสมันด้วยราคา40ล้านยูโรเพราะตามความเข้าใจของบาร์ซ่าคือเงื่อนไขบังคับซื้อมีผลไปแล้วแอตมาดริดต้องจ่าย40ล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามนะครับทัพตราหมีไม่อยากเสียเงินกับนักเตะวัย31ปีคนนี้และอย่างที่รู้กันนะครับว่าฟอร์มการเล่นของกริสมันกำลังฟอร์มตกแบบสุดๆหากเซฟเงินจำนวน40ล้านยูโรเอาไปลงทุนกับนักเตะคนอื่นน่าจะคุ้มค่ามากกว่าและนั่นก็จะทำให้แอตเลติโกมาดริดต้องกัดฟันใช้กริสมันลงเล่นโดยให้เวลาไม่เกิน 30-45 นาทีไปจนจบฤดูกาลจากนี้นะครับต้องมารอดูกันครับว่ามหากาพย์ดิวกริสมันแอตเลติโกมาดริดกับบาร์ซ่าจะจบลงอย่างไรและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของดิวกริสมันโอละเวงที่บาร์ซ่าเตรียมฟ้องแอตเลติโกมาดริดวันนี้ผมโฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ